พลโทรพรศักดิ์พูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4และในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อำเภอบันนางสตาจังหวัดยะลาไปร่วมพักค้างคืนและร่วมกิจกรรมละศีลอดกับผู้นำศาสนาและประชาชนที่มัสยิดกลางบันนังสตานอกจากนี้ยังได้ลงตรวจพื้นที่ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงเดือนรอมฎอนเพื่อสร้างความมั่นใจรวมถึงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตะมนตะลิงชัน ในการเข้าไปตรวจเยี่ยมที่จุดตรวจด,ด้วยค่ะสำหรับอำเภอบันนางตาเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญด้านความมั่นคงการลงมาพักค้างคืนของไม่ทัพภาคที่4และคณะได้สร้างขวัญกำลังใจและความอุ่นใจให้กับชาวบ้านทั้งยังได้รับทราบปัญหาข้อเสนอแนะจากพื้นที่โดยตรงเพื่อนำม,มาปรับการทำงานสร้างสันติสุขให้ยั่งยืนต่อไป ม่ทัพภาคที่4บอกว่าในช่วงเดือนรอมฎอนถือว่าเป็นเดือนสําคัญของพี่น้องมุสลิมการดูแลรักษาความปลอดภัยเพื่อให้ทุกคนได้ปฏิบัติศาสนกิจโดยสมบูรณ์ก็เป็นเรื่องสําคัญจึงย้ําให้เจ้าหน้าที่ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดและขอให้ตลอดทั้งเดือนนี้ปราศจากเหตุรุนแรงและยาเสพติด